ได้ยินแล้วมีเทคนิคขัดข้องกันนิดหน่อย5โมงเย็นกับอีก24นาทีถามคุณผู้ฟังเล่นๆดีกว่าเพราะว่าพอมันใกล้มื้อเย็นเมื่อกี้มันก็มีข่าวนะคะจริงๆมันมีหลายข่าวให้น่าสนใจมากการควบรวมของค่ายมือถืออันนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าถ้าเราจำกันได้ตั้งแต่เมื่อก่อนราคามือถือคุณผู้ฟังบางคนอาจจะโตไม่ทันนะคะไม่อยากจะคุยสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือและเครื่องเป็นแสนนะคะนอกจากเครื่องเป็นแสนแล้วโทรเข้าถ้าอ้อมรับโทรศัพท์อ้อมเสีย1บาทถ้าอ้อมโทรออกนาทีละ3บาทนะคะทั้งหมดที่พูดนี่ไม่ใช่หนเดียวต่อนาที SMS ก็ส่งก็เสียตังค์เพราะทุกวันนี้ทุกอย่างพอมันมีระบบที่มีคู่แข่งแล้วก็มันเทคโนโลยีมันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นมันเลยทำให้บางคนส่งอะไรพร่ำเพรื่อไงเพราะอะไรเพราะมันไม่เสียตังค์แต่ถ้าลองเป็นสมัยก่อนคุณผู้ฟังส่งแบบนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันส่งทีนึงอ่ะ3บาทจะก่อนส่งเนี่ยเราจะคิดเยอะมากเลยว่าเราจะส่งอะไรแล้วเราจะเพราะแล้วมันแก้ไม่ได้ด้วยต้องมั่นใจในข้อความที่ส่งเพราะถ้าส่งผิดชีวิตบางทีเปลี่ยนอันนั้นก็เรื่องหนึ่งอันนั้นคือผลของการใช้แต่ทั้งหมดคือจากยุคแบบนั้นมันก็มีการที่พอมันมีคู่แข่งเกิดขึ้นหลายเจ้าประชาชนก็มีโอกาสได้เลือกใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนต้องบริการให้ดีแหละอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่คนให้ความสนใจเลยว่าแล้วมันจะไปยังไงต่อแล้วคนที่เคยใช้ยี่ห้อนี้มันจะเป็นยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงถามว่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้บ้างมันจำเป็นต้องพูดเพราะมันก็คือเรื่องของกลไกทางการตลาดด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องของธุรกิจที่เราก็ต้องพึงรู้แต่ก็พูดได้เท่านี้นะคะนั่นก็คือหนึ่งเรื่องที่คนสนใจอีกเรื่องที่คนสนใจที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คงจะต้องพูดกันตรงๆว่าเราก็พูดกันมาสองคนแล้วของคุณโตโน่ยอดตอนนี้เห็นว่าไปได้ที่14ล้านนะคะตัวเลขแบบยอดสดขนาดนี้ก็ดูจากข่าวของทางช่องเนี่ยนะคะ14ล้านก็ถือว่าเยอะคือถามว่าเรามองได้ความเข้าใจมองเราจะเข้าใจมุมเขาแต่ถามว่าเราก็จะเข้าใจทำไมเสียงคนถึงออกมามีเสียงเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นห่วงค่อนข้างเยอะหรือบางคนก็มีเสียงของการวิพากษ์แต่หลายเสียงก็มีความเป็นห่วงเอาว่าในเมื่อทุกอย่างมันออกมาในรูปแบบของการจะลงมือทำกันในวันพรุ่งนี้แล้วถ้าอวยพรกันไม่ได้ก็อย่าพูดโหดๆเลยเอาจริงๆเพราะว่าดูเจตนาด้วยนิดนึงอะนะคะเจตนาเขาก็คือก็เหมือนเป็นแบบอ่ะลงคนเดียวได้เท่านี้แต่ถ้ามีคนอื่นช่วยมันก็ได้เท่านั้นสิ่งนี้มันก็เป็นความสมัครใจของทุกฝ่ายนะถ้าคิดแบบนี้มันก็อาจจะเป็นความสมัครใจของทุกฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันเราก็คงจะต้องดูว่าถ้ายังไงอนาคตเราจะมีการผลักดันหรือการส่งเสริมเรื่องของสาธารณสุขให้ถึงกระจายไปถึงระดับของอนามัยเครื่องมือและตัวแพทย์บุคลากรจะถูกดูแลได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือความยั่งยืนที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือบริจาคกันไปมันก็ส่วนหนึ่งมันก็คือน้ำใจมันก็คือความเมตตาความเห็นอกเห็นใจที่มีให้กันแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีการทำหน้าที่ก็น่าจะสนใจดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนเหมือนกันนะมันทำให้แบบหมอพยาบาลจะได้มีแรงฮึบเพราะตั้งแต่โควิด2ปีนี้เอาว่าหมอพยาบาลนี่หนักมากเวลาคุยกับคุณคนที่เป็นหมอหรือพยาบาลของโรงพยาบาลเนี่ยบางคนก็แบบอ๋อไม่ได้กลับบ้านมาตั้งกี่เดือนนะคะอะไรแบบเนี้ยคือเราจะเข้าใจเลยว่าบุคลากรตรงนี้หายากค่ะก็เป็นกำลังใจให้และอะไรที่เกื้อกูลกันได้ที่จะทำให้เขาที่ทำงานอย่างมีความสุขบ้านก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องดูคนไข้ก็ต้องดูถ้าเอื้อได้มันก็เป็นสิ่งที่พึงที่จะทำให้กันนะคะก็มีข่าวนี้แล้วก็มีข่าวนี้แล้วก็มีจริงๆมีหลายข่าวเลยเรื่องของพายุที่จะเข้าอีกนะคะหรือว่าน้ำท่วมภาคอีสานยังคงท่วมอยู่อีกหลายจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องเขาเรียกว่าจะเดินทางไปไหนก็ระวังหรือว่าถ้าใครมีโอกาสช่วยกันได้เอามาขยิบยื่นก่อนเพราะบางทีการช่วยของตัวเราเองอ่ะบางทีมันส่งความช่วยเหลือไปได้เร็วกว่าเพราะว่าอย่างวันนี้อ้อมก็จะได้ข่าวมาว่าเนี่ยบางจังหวัดต้องทำข้าวกล่องแค่บางพื้นที่เองนะ 4,000 กล่องเนี่ยต้องการข้าวสารอ่ะเราก็จะได้ข่าวแบบนี้มาถามว่ามันอ่ะแล้วมันจะยังไงล่ะน้ำท่วมต้อง2เมตรเมตรกว่าเราไม่มีที่อยู่เนาะทำอะไรได้ก็ทำอะไรกันได้ไหวก็ทำค่ะคุณผู้ฟังส่วนถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ไหวก็ยังไม่ต้องทำเอาจริงๆถ้าไม่ไหวไม่ต้องทำคุณผู้ฟังไม่มีใครสามารถทำบังคับเราได้และเมื่อไหร่ที่เราทำแล้วใจเราไม่เป็นสุขทำแล้วอึดอัดอย่าทำตอนใจสบายทำน้อยทำมากก็ได้ไม่ทำยังได้เลยเพราะอย่างน้อยที่สุดไม่ได้ทำให้ใจเราเป็นทุกข์อ่ะจริงๆนะอ้อมเชื่อเรื่องแบบนี้และคนที่ขอเพลงจริงๆตั้งแต่เมื่อวาน
อยากฟังเพลงลมหายใจของความคิดถึงเวอร์ชั่นป๊อปปองกูลเอาจริงนะอ้อมนั่งหาอยู่แล้วอ้อมหาไม่เจอจนถึงวันเนี้ยอ้อมหาไม่เจอก็เลยต้องอาจจะเดี๋ยวจะถ้ามันไม่เจอจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยนะคะส่วนเพลงอื่นๆบางทีอ้อมหาให้บางทีมันใส่มันไม่ทันแล้วอะลิสต์มันยาวมากคุณผู้ฟังอาจจะต้องแปะไว้วันจันทร์ไม่ว่ากันนะอย่างของน้องพร้อมกับน้องมาร์กอะอาจจะต้องถ้าวันนี้มันไม่ทันอาจจะต้องแปะไปไว้วันจันทร์แต่อ้อมจะเปิดให้ใดๆก็ตามทำได้ไหวเท่าที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะทำนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อไปคือการชวนชวนนะฮะคุณผู้ฟังธนาคารออมสินอยู่คู่กับเรามาตั้งแต่อ้อมเด็กคุณผู้ฟังโตเราก็จะเห็นถูกไหมคะเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่คู่กับธนาคารออมสินคือคำว่าสลากออมสินปะเราจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆค่ะคุณผู้ฟังธนาคารออมสินร่วมส่งเสริมการออมให้คุณออมเงินแบบแฮปปี้เงินต้นอยู่ครบได้รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นประกันกับสลากออมสิน2ปีแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิทัลนะคะฝากเลยวันนี้รางวัลที่1เพิ่มแล้วนะคะเพิ่มเงินรางวัลเป็น10ล้านบาทอ่ากระตุ้นดิฉันได้เลยเพราะที่ผ่านมาแม่ฉันก็ให้ซื้อคือเราโตมากับการที่ซื้อสลากออมสินเพราะอะไรดอกเบี้ยก็ได้และลุ้นรางวัลได้ด้วยอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วตอนนี้นอกจากเพิ่มเงินรางวัลที่1เนี่ยเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลเลขท้าย4ตัวและเพิ่มดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะเขาก็เริ่มรับฝากแล้วค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่12ตุลาก็ประมาณสัก1สัปดาห์แล้วเนาะงั้นก็อ่ะลองดูนะคะฝากง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ไปได้หรือว่าถ้าคุณมีแอปไมโม่ก็จัดการได้เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคุ้นเคยที่มีความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นและดีขึ้นเหมือนอีกเรื่องนึงกับคุณผู้ฟังเราได้ยินคำว่าเดอะสตาร์กันมานานแล้วใช่ไหมอยู่คู่กับเรามานานแล้วตอนนี้เขาเปิดเวทีสู่ดวงดาวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับการกลับมาของรายการที่หลายๆคนรอคอย The Star ค้นฟ้าคว้าดาว2022เวทีของคนมีฝันจากทั่วประเทศพร้อมแล้วนะคะกับภารกิจเฟ้นหาดาวดวงใหม่โดยการค้นหาตัวแทนจากทั้ง4ภาคนะคะเพื่อเข้ามาเป็น8คนสุดท้ายจากการตัดสินสุดเข้มข้นของ3กรรมการมากความสามารถคุ้นชื่อคุ้นหน้ากันอย่างดีค่ะหนุ่มกะลาดาโดฟินโดมจารุวัฒน์นะคะทีนี้ล่ะค่ะถึงเวลาฝั่งเราเป็นผู้ชมมาร่วมกันลุ้นร่วมกันเชียร์ว่าใครนะคะจะสามารถเปล่งประกายฉายแววความเป็นดาวและใครที่คนไทยทั้งประเทศจะเลือกให้ได้ไปต่อเป็นเดอะสตาร์คนต่อไปในรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาว2022ติดตามกันได้นะคะเริ่มวันอาทิตย์นี้23ตุลาทางช่องวัน31ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นกดทีวีกดหมายเลข31และดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีดูได้ที่วันดีที่เดียวค่ะใต้โต๊ะทำงาน